าวงามแต่ละหมายเลขนั้นนะคะก็ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้เข้าประกวดตำแหน่ง TP สงกรานต์เชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดที่จะให้คะแนนนะคะตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวตหรือว่าขวัญใจมหาชนขอเรียนเชิญได้เลยหมายเลข31ค่ะรับคะแนนนะคะขวัญใจมหาชนด้วยนะคะเป็นสาวงามนะครับที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่นะครับค่ะเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับค่ะเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข33ค่ะสูง175เซนติเมตรปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับส่งคะแนนนะคะที่เป็นขวัญใจมหาชนได้เลยนะคะพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข3ค่ะหมายเลข2หมายเลข3นะคะนายพงกรสุริยะดีค่ะอายุ19ปีนะคะน้ำหนัก76กิโลกรัมนะคะสูง182เซนติเมตรค่ะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะสำหรับการประกวดเทพบุตรสงกรานต์ผู้เข้าประกวดสุภาพบุรุษนี่นะครับก็ค่อนข้างจะเดินเร็วสักนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่จะให้คะแนนขวัญใจมหาชนคงต้องรีบนะครับเช่นเดียวกันกับผู้เข้าประกวดหมายเลข4ครับผู้เข้าประกวดหมายเลข4ได้แก่นายพาคินเก่งเพชรอายุ24ปีครับน้ำหนัก72กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอย่าลืมนะคะขวัญใจมหาชนนะคะป๊อปปูล่าโหวตจะเป็นหมายเลขใดนะคะก็สามารถจะเลือกลูกโป่งให้เป็นคะแนนสำหรับผู้เข้าประกวดได้พบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข5นะคะหมายเลข5ค่ะนายสุรเชษฐ์ขันนาแลนะคะอายุ22ปีน้ำหนัก76กิโลกรัมนะคะสูง187เซนติเมตรค่ะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะต่อไปนะครับขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข6ครับหมายเลข6นะครับได้แก่นายสุภเดชอัศวพจน์อายุ25ปีครับน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง183เซนติเมตรปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับหมายเลขใดอย่างไรนะคะส่งคะแนนให้ได้เลยตอนนี้นะคะสำหรับลูกโป่งค่ะผู้ล่าโหวตนะคะจะเป็นหมายเลขใดนะคะขึ้นอยู่กับทุกท่านนี้แหละนะคะคะแนนลูกโป่งด้านโน้นเลยนะคะส่งเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับที่จุดจำหน่ายลูกโป่งต้องมีคะแนนเพิ่มเติมให้กับหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูว่าจะเป็นหมายเลขใดนะครับหมายเลข13ค่ะหมายเลข13นะครับรับคะแนนขวัญใจมหาชนนะครับตอนนี้นะครับเราจะมีคะแนนขวัญใจมหาชนเพิ่มเติมให้กับหมายเลขนะครับเดี๋ยวลุ้นกันดูว่าจะเป็นหมายเลขใดนะครับกดหมายเลข7ค่ะหมายเลข7นายธีรวุฒิวิบูลการค่ะศึกษาธุรกิจค้าปลีกนะคะที่วิทยาลัยพาณิชยการเชียงใหม่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคะแนนขวัญใจมหาชนเพิ่มเติมให้กับหมายเลข3ด้วยนะครับค่ะเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกโป่งได้เลยนะคะเช่นหมายเลข8นะคะหมายเลข8ค่ะนายอภิวัฒน์ชัยวันนะคะศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ